งานนี้ทำเอานางเอกสาวโบเมลาดาถึงขั้นเบรกแรงหลังคุณแม่บอกอยากวุ้มหลานเผยขอมีลูกเคยก่อนอีกทั้งเตรียมศึกษาวิธีฝากไข่เรียกได้ว่าตั้งแต่ประกาศบอกแฟนคลับว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่สำหรับนางเอกสาวโบเมลาดากับพระเอกหนุ่มอเล็กทีระเดชทั้งคู่ก็ปล่อยช็อตหวานออกมาให้แฟนๆได้เห็นอยู่บ่อยๆบ,บ,บนโลกโซเชียล จนทำเอาแฟนคลับหรือคนโสดอิจฉาไปตามตามกันและเมื่อไม่นานมานี้สาวโบได้ควงหนุ่มอเล็กถือเค้กไปเซอร์ไพรส์วันเกิดของคุณแม่ของโบไม่สนคอมเมนต์โบเมลดาหลังถูกทักแรงท้องหรือเปล่าโมเมนต์พาอาเล็กเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณแม่โดยโบเมลดาได้เผยถึงโมเมนต์ที่พาอาเล็กไปเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณแม่ว่า ก็ดีอุปสรรคเยอะอย่างเช่นใครจะจุดเทียนใครจะถือเค้กจะให้พี่ข้างบ้านมาช่วยคือทุกอย่างดูมีปัญหาดีทางด้านเค้กเอาเป็นเค้กโรเล็กๆให้พอเป็นพิธีของขวัญก็ยังไม่มาเป็นสิ่งที่คุณแม่อยากได้แหละเรียกว่าเป็นปีพิเศษที่พี่อาเล็กเข้ามาช่วยเซอร์ไพรส์แม่คุณแม่อยากอุ้มหลานส่วนโบก็เข้ากับคุณพ่ออาเล็กได้ดี คือพ่อส่งมุกมาเราก็ต้องตอบแหละเดี๋ยวพ่อไม่รักเราเป็นโมเมนต์ที่น่ารักส่วนตัวไม่เกรงเพราะเราเป็นธรรมชาติทั้งคู่เลยสำหรับคุณแม่ของโบบอกไม่อยากได้ลูกเขยแต่อยากได้หลานคือเอาเป็นขั้นตอนก่อนเนอจริงๆแม่ก็อยากมีหลานแล้วด้วยวัยเรามันถึงเวลาที่ต้องผลิตลูกแล้วส่วนคุณแม่ก็เข้าใจว่าเรายังไม่พร้อม ซึ่งมีคิดอยากจะฝากไข่แต่พี่ๆในวงการบอกว่ามีค่ารับฝากไข่เราเลยคิดว่าถ้างั้นฝากหนึ่งปีแล้วมีเลยไหมก็ยอมรับว่าศึกษามาเยอะเพราะเป็นคนชอบ